ข่าวร้อนอารมณ์ดีมาเสิร์ฟแล้วไม่เจอกันตั้ง2วันพูดเลยว่าอยากกระจายข่าวมากๆแต่ก่อนอื่นเราตามไปลุ้นอาการป่วยของพี่ปอทฤษฎีกันก่อนเลยค่ะทำเอาช็อกเมื่อทางโรงพยาบาลรามาธิบดีออกหนังสือแถลงการฉบับที่14เมื่อช่วงเย็นวันนี้ว่าพระเอกปอทฤษฎีมีความดันเลือดที่ควบคุมได้ยากจากภาวะติดเชื้อที่เท้าข้างซ้ายจึงจำเป็นต้องตัดขาซ้ายระดับเหนือข้อเท้าเพื่อควบคุมการติดเชื้อที่รุนแรงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและมีปัญหาตกเลือดช้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายจึงจำเป็นต้องผ่าตัดหยุดเลือดในคืนวันเดียวกันทำเอาครอบครัวของหนุ่มปอใจหายและเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้และในทุกๆวันก็มีนางฟ้าตัวน้อยน้องมะลิมาให้กำลังใจพ่อปออยู่ข้างส่วนทางด้านสาวโบภรรยาสาวของหนุ่มปอก็ได้มาเขียนข้อความให้กำลังใจหนุ่มปอที่อ่านแล้วซึ้งใจมีความหมายสุดๆและยังมีนักแสดงเดินทางมาให้กำลังใจหนุ่มปออย่างต่อเนื่องค่ะเราก็ให้กำลังใจทุกวันไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ทางหนึ่งเนาะที่เราจะทำให้กันได้ในฐานะที่เป็นปอเป็นนักแสดงที่ดีอะค่ะเป็นน้องที่แบบมีวินัยในการทำงานเราทำงานร่วมด้วยกันมาเรารู้สึกได้ว่าปอเป็นคนที่สบายๆแล้วก็เป็นคนที่เรียบง่ายก็ไม่แปลกใจนะที่วันนี้เขาจะได้รับความรู้สึกดีๆจากคนรอบข้างเยอะมากมายขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้นึกถึงให้ขอให้ทุกอย่างราบรื่นขอให้การรักษาราบรื่นแล้วก็ขอให้ปอกลับมาแข็งแรงในเร็ววันแล้วก็บอกมาตลอดว่าขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่มีข่าวดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้มีปฏิหาริย์มีจริงเพราะว่าเขาเป็นที่รักของทุกคนแล้วก็สิ่งเรียกอะไรสิ่งที่เขาทำที่เป็นประโยชน์สำหรับสังคมแล้วก็มีเยอะเพราะปอเป็นคนจริงใจเปิดเผยแล้วก็เป็นคนที่รักเพื่อนฝูงนะฮะเพราะนั้นก็อยากให้เขาหายพี่ปอสู้ๆพวกเราพวกเดียวกันทุกคนย่อมรู้สึกเหมือนที่ตองรู้สึกว่าเอาใจช่วยเขาเพราะว่าเราก็อยากให้เขาหายไวๆเพราะเขาเป็นคนดีอะค่ะพระเอกหนุ่มปากกว้างปีเตอร์คอฟยอมออกสื่อและให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เตรียมให้คุณแม่ของตนเข้าไปเจรจากับภรรยาสาวอย่างพลอยๆพันในเรื่องต่างๆที่ผ่านมาแล้วส่วนเรื่องหย่าฝ่ายชายขอไม่พูดถึงแม่ก็ไม่รู้สินะว่าพอสาวพลอยได้ฟังแบบนี้แล้วจะว่ายังไงนะก็รู้สึกดีที่เขาจะมาคุยนะคะเพราะว่าพลอยก็ไม่ค่อยชอบแบบอยู่กับสถานการณ์ที่มันอย่างเงี้ยมานานแล้วเหมือนกันก็คือเคยไม่อยากมาภาวะพะวงแบบเหมือนจะก้าวต่อไปก็ก้าวไม่ได้จะถอยหลังก็ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีเหมือนกันก็มาเคลียร์กันค่ะบอกว่าคุณแม่รอคุณแม่เขากลับมาแล้วก็คืออยากจะเข้ามาเคลียร์กับพี่พลอยคุณแม่เขาเพิ่งกลับไปเองอะหันมาจับอีกหนึ่งธุรกิจแล้วค่ะสำหรับร็อกเกอร์ใจสั่งมาที่นอกจากจะออกมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ยังขอออกโรงชี้แจงหลังอดีตภรรยาการโพสเฟซบุ๊กทวงเงินเสกอ้าวเรื่องมันยังไงล่ะคะเนี่ยโอ้ยผมไม่ ผมไม่ได้เป็นหนี้อะไรเขาก็ทวงผมไม่รู้เดี๋ยวจะถามเรื่องนี้ผมไม่สนใจเลยอาจจะจ่ายช้าแบบวัน2วัน4 5 5วันเนี่ยมันไม่เห็นเป็นไรเลยผมไม่ทำงานผมก็ทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนี่ยไม่ได้ติดปัญหาเรื่องเงินเลยผมไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลยผมรวยมากจะบอกให้ แม่พระเอกเจมส์จิรายุกลับจากต่างประเทศทีไรพอเจอสื่อมวลชนปุ๊บก็ต้องตอบคำถามเรื่องใบหน้าปั๊บล่าสุดก็เรื่องขางที่จะดูยาวเป็นพิเศษหลังกลับจากประเทศญี่ปุ่นไม่ค่อยได้ตกใจครับเพราะว่าภาพพวกนี้ก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับคือคางจริงมันเป็นเนี่ยคือมันเป็นรอยอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับคิดว่ามันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมใช่ครับมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะเดี๋ยวว่าลองแบบว่าย้อนดูสมัยแบบตั้งแต่มัธยมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าคือไม่ได้มีคือยังไม่เคยทำไม่เคยทำอะไรเลยครับทริปสวีททีมาลดีฟทำเอาน้ำทะเลที่ว่าเค็มหวานขึ้นทันทีสำหรับคู่จีนหมากคิมแม่แถมแววมาว่าปีนี้หนุ่มหมากก็มีแพลนเตรียมชวนสาวคิมกลับบ้านที่ลำปางอีกอ่ะนั่นแหละครับก็หาโอกาสได้ไปเที่ยวบ้างพักผ่อนบ้างเพราะว่าเปิดกล้องละครกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่ค่อยได้พักอะไรเงี้ยก็ไปทีนึงก็ไปไกลๆเลยดีกว่าทริปนี้ตามใจใครคะตามใจใครไหมตามใจเราแหละเราอยากไปผมอยากไปเองแล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยครับผมก็พ่อแม่ก็ไม่เคยไปอะไรเงี้ยก็เลยพาไปด้วยกันอยากรู้ไหมคะว่าช่วงหน้าวิ่งจะจ่อไมค์ถามไปที่ใครไฮไลท์มาเฉลยแล้วค่ะก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีมันดูไม่เหมาะสมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราแบบว่าเจอผู้ใหญ่อะไรด้วยขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวหมาดๆอย่างพี่เอมมี่มรกตด้วยนะคะที่เพิ่งจัดงานแต่งงานหวานเวอร์ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแถมเหล่าดาวดังก็ตบเท้าเข้าร่วมงานเพียบเลยชื่นมื่นกันไปอีกคู่แล้วค่ะสำหรับคู่หวานไม่แคร์สื่อนักแสดงสาวดีกรีนางงามเอมมี่มรกตกับหนุ่มไฮโซเจมส์จิรยุทธที่สละโสดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งช่วงเช้าเป็นพิธีแบบไทยท่ามกลางญาติผู้ใหญ่และเพื่อนสนิททั้งสองฝ่ายและในช่วงบ่ายวันเดียวกันบ่าวสาวป้ายแดงก็ออกมาเปิดใจถึงความประทับใจกันและกันกับสื่อมวลชน
ซึ่งทำเอาสาวเอมมี่ถึงกับน้ำตาซึมเลยทีเดียวสัญญาเหรอไม่ได้สัญญาอะไรเลยครับคือรู้จักน้องมา10ปีแล้วก็แบบดูแลเขามาอย่างนี้ตั้งแต่10ปีก็คุณพ่อคงเห็นแล้วล่ะไม่ต้องสัญญาอะไรแล้วเนาะก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีค่ะแต่จากนี้จะยังไงคะมีสร้างครอบครัวมีน้องยังไงต่อคะมีอยากมีค่ะแต่พี่หนุ่มไม่อยากมีอ่ะพี่เป็นคนเวลารักใครแล้วพี่รักแบบรักไม่ค่อยเป็นนะครับจะรักแบบรักหมดเลยก็เลยไม่อยากจะมีใครมารักอีกแล้วก็รักก็คนเดียวคงพอแล้วล่ะได้เราอุปสมบทเป็นครั้งที่2เมื่อเช้าวันนี้ที่วัดระฆังโกสิตารามวรมหาวิหารสำหรับนักแสดงหนุ่มแอนดรูกอลเสกโดยได้รับฉายาทางธรรมว่ายศวัตโกมีความหมายว่าผู้เจริญในลาภยศซึ่งพระแอนดรูจะศึกษาพระธรรมเป็นเวลา8วันและในการบวชครั้งนี้พระแอนดรูก็ได้อุทิศบุญให้กับหนุ่มปอทฤษฎีด้วยค่ะก็คือบวชครั้งนี้คือครั้งที่แล้วบวชเนี่ยผมเองยังไม่ได้ถึงเลิกศึกครับแล้วก็ได้บอกภาวนากับท่านเจ้าคุณที่ยังไว้เจ้าวาดวัดระฆังว่าจะกลับมาบวชให้เสร็จสิ้นก็เพื่อนนักแสดงของเราก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับถือว่าผมเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีโอกาสได้บวชในช่วงนี้พอดีตอนนี้ก็คือถือว่าบวชครั้งนี้ก็ถือว่าจะบวชแล้วก็ภาวนาให้เขาด้วยให้เขาหายไวๆครับส่วนสาวรายนี้ก็โดนเพจแอนตี้ถล่มเละสำหรับสาวจันจิจันจิราหลังถูกจับผิดว่าเจ้าตัวขึ้นคอนโดหนุ่มมาริโอในชุดที่ไม่เหมาะสมอ้าวเคลียร์หน่อยเราไม่มีอะไรค่ะบริสุทธิ์ใจก็เราจันจิก็แบบเวลาเจอก็มีไปเจอพี่เขาบ้างค่ะในฐานะพี่น้องเราก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดเวลาค่ะมันไม่มีอะไรอย่างในเรื่องชุดอะไรเงี้ยหลายคนบอกว่าแต่ชุดมันดูไม่เหมาะสมมันก็คงดูไม่เหมาะสมในสายตาทุกคนก็ขอโทษด้วยละกันคุณพ่อปอนชัยพรกับคุณแม่หนุ่ยสุจิราห่วงลูกสาวน้องระดาอย่างมากหลังป่วยติดเชื้อตรงอวัยวะส่วนสำคัญของร่างกายถึงขั้นต้องผ่าตัดทำเอาสาวหนุ่ยเครียดหนักมากติดเชื้อครับเป็นแผลติดเชื้อครับตอนนี้ก็หายแล้วครับก็เป็นเยอะพอสมควรครับอยู่โรงพยาบาล5วันครับเพราะว่าเป็นผ่าตัดครับก็เลยคุณแม่ก็เลยค่อนข้างเสียใจมากเสียน้ำตาเยอะตอนนี้ก็ปลอดภัยดีแล้วครับแค่ชื่อก็เก๋กูลมากๆแล้วล่ะค่ะสำหรับงานการฟิล์มแอนด์มิวสิกเฟสติวัลครั้งที่6เทศกาลหนังและดนตรีสุดชิลโดยคลื่นชิล FM 89ที่จัดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งปีนี้พิเศษสุดๆกับธีมไทยสไตล์ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆแบบย้อนยุคนิดๆก่อนที่จะไปชิลกันต่อกับคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังแม้เรียกว่างานนี้ทั้งชิลทั้งมันใครพลาดไปรอใหม่ปีหน้าเนาะเดี๋ยวจะมีใครมาทำให้อารมณ์ดีกันนะหรอก็คนนี้ไงคะฟิตฟิตทุกวันนะครับก็ฟิตอัพวันละครั้งครับฟิตอัพวันละครั้งครับฟิตอัพวันละครั้งครับกระแส MV เพลงใหม่ล่าสุดของพี่ทีวง Polycat ดีดีนิ้งก็เลยเอาเบื้องหลัง MV สุดซีดมาฝากกันบอกเลยค่ะว่างานนี้สาวแต้วณัฐพรเล่นบทอกหักได้ดราม่ามากๆอุ๊ยเห็นแบบนี้เชื่อว่าแฟนๆต้องฟินจิกหมอนตามแน่ๆเลยใช่มั้ยแต่อย่าเพิ่งตกใจว่าสาวแต้วณัฐพรเขาจะเปลี่ยนใจไปกับหนุ่มคนอื่นที่ไม่ใช่หนุ่มต้นนะคะเพราะนี่เป็นซีใน MV เพลงมันเป็นใครของหนุ่มๆวง Polycatch อ่ะว่าแต่มีฉากฟินๆแบบนี้หนุ่มต้นไม่ว่าอะไรใช่มั้ยนะก็พอรู้ว่า Polycatch ก็เซเยสตั้งแต่แรกค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะได้มามีโอกาสเล่น MV ของ Polycatch เพราะว่าก็เป็นแฟนเพลงฟัง Polycatchตั้งแต่เขาเปลี่ยนมาเป็นแบบ80แล้วก็ดีใจเลยเจ๋งมากเลยชอบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฟังครั้งแรกแล้วมันแบบสะดุดหูมากเลยค่ะแล้วก็ชอบแล้วก็ฟังในรถตลอดอะไรเงี้ยพอรู้ว่าจะได้มาเล่น MV ก็แบบเรื่องราวใน MV ดราม่าสุดๆผิดกับชีวิตจริงของสาวแต้วที่สุดแสนจะแฮปปี้นะแต้วนะก็เป็นเหมือนกับผู้หญิงอกหักมาค่ะแล้วก็มาซบอกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนกับพยายามจะดูแลเทคแคร์เราให้เราแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความเป็นเพื่อนมันก็ทำให้เรายิ้มได้แค่ประมาณนึงแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับไปหาความรักของเราตอนนี้เรากำลังทำกันอยู่คิดว่าอีกไม่นานครับครับผมฝากติดตามครับมันเป็นใครหรือว่าชื่อเพลงภาษาอังกฤษว่า All Right ครับน่าจะได้ฟังกันในช่วงพฤศจิกายนถ้ามีน้องแต้วอยู่เพลงเราก็เพาะขึ้นอีก100เท่าแล้วครับฟินกับข่าวแซ่บไปแล้วก็มาฟินกับความฮาของซุปตาคนนี้กันต่อเลยอลาเล่นขำๆสเก็ตดาวสเก็ตดาว
ถึงคิวของพระเอกหนุ่มสุดฮอตขวัญใจสาวๆมาริโอเมาเรอร์ที่ขอพูดเรื่องการออกกำลังกายของตัวเองว่าตอนนี้ฟิตสุดๆอ่ะใช่ปะจ๊ะโอ้ฟิตทุกวันนะครับก็ฟิตอัพวันละครั้งครับฟิตอัพวันละครั้งครับฟิตอัพวันละครั้งครับไม่ขึ้นครับปี365ครั้งครับปี365ครั้งครับเน้นเยอะครับวันละครั้งเขาบอกอาจจะน้อยไปผมอาจจะเพิ่มเป็นวันละ2ครับตอนนี้ครับข่าวแน่นถูกใจกันไหมล่ะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากทำเครื่องประดับจากทำดิกแอนด์แฮร์รี่แล้วพรุ่งนี้กลับมาดูข่าวบันเทิงดูสนุกได้ใหม่ทางช่อง 9M Court SD และ Modern Nine TV นะคะสวัสดีค่ะของพี่ปอทฤษฎีค่ะแม้ว่าการป่วยของพระเอกปอทฤษฎียังอยู่ในภาวะวิกฤตจนต้องตัดข้อเท้าซ้ายออกเพื่อควบคุมอาการติดเชื้อไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ครอบครัวรวมถึงเพื่อนพ้องพี่น้องและประชาชนทุกคนก็ยังหวังให้อาการหนุ่มปอดีขึ้นด้านคุณพ่อสงวนพ่อของหนุ่มปอในช่วงสายก็ได้ออกมาทักทายสื่อมวลชนและเอ่ยว่ายังยิ้มได้เช่นเดียวกับน้องมะลิที่โบกมือทักทายสื่อมวลชนด้วยท่าทีน่าเอ็นดูด้านอาน้ำอ้อยผู้จัดการส่วนตัวก็ออกมายืนยันค่ะว่าข้อความในสมุดเยี่ยมเป็นลายมือของสาวโบที่เซ็นให้หนุ่มปอจริงซึ่งหลังจากนั้นสาวโบก็ได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่าน้องมะลิจะเข้าไปเรียกพ่อปอทุกวันและบอกให้พ่อปอหายไวๆกลับบ้านไวๆด้วยและยังทิ้งท้ายขอบคุณทุกกำลังใจอีกครั้งที่เป็นห่วงปอและเอ็นดูน้องมะลิค่ะด้านเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงก็มาเยี่ยมหนุ่มปออย่างไม่ขาดสายเหมือนเช่นทุกวันรวมถึงนางเอกรุ่นน้องรวมช่องมิ้นท์ชลิดาที่ยอมรับว่าตกใจมากๆหลังทราบว่าหนุ่มปอต้องตัดเท้าซ้ายเพื่อรักษาชีวิตไว้ตอนแรกใจหายมากเลยค่ะเมื่อคืนนี้ที่แบบทราบข่าวว่าพี่ปอจะต้องโดนตัดขาก็รู้สึกแบบเหมือนแบบตอนแรกก็ใจหายแต่พอเพื่อบางอย่างที่ต้องรักษาเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็มาก็ถือว่าพี่ปอก็อาการดีขึ้นหลังจากนี้คุณพ่อก็บอกว่าอาจจะเริ่มให้อาหารทางสายยางได้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับทุกคนด้วยใช่ค่ะก็ทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหมดเลยอะค่ะแล้วก็ดีใจอะให้พี่ปอหายใช่ค่ะคุณหมอใหญ่ใช่ไหมคะที่ดูแลอาการของพี่ปอเขาก็เหมือนมาบอกทางคุณพ่อว่าอาการดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นเจ้าของร้านมือใหม่จนได้หลังใฝ่ฝันมานานหลายปีเมื่อเย็นวันนี้สาวลิเดียสารันรัตน์เลยควงคุณสามีแมทธิวและน้องสาวถือฤกษ์ดีเปิดร้านคาเฟ่เรเวอรี่ภายใต้คอนเซ็ปต์เทพนิยายโดยมีคุณนิดอรพันธ์วัชรพลและเหล่าเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการมาร่วมแสดงความยินดีกันครับข้างค่ะก็เป็นร้านแรกในชีวิตเดียเลยนะคะเดียกับน้องสาวก็ตั้งใจเตรียมมาหลายปีแล้วค่ะคือตัวเดียเองก็เรียนทำขนมมานะคะก็ได้หมวกเชฟอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็จริงๆแล้วลงเสาเข็มก่อนจะแต่งงานนี่ค่ะแต่ว่ากว่าจะมาเป็นรูปเป็นร่างก็เพิ่งวันนี้นี่แหละค่ะขอบคุณมากๆที่มาสาวลิเดียถึงจะยุ่งมุ่งมันกับร้านขนมแค่ไหนแต่ก็แอบกระซิบมาว่ามีแพลนฮันนีมูนกับคุณสามีแล้วค่ะเป็นต้นปีก็คงไปเที่ยวกันนะคะก็ยังไม่ได้ฮันนีมูนเลยคงไปฮันนีมูนแล้วค่ะกะว่าจะไปอิตาลีนะคะส่วนหนุ่มหล่อขั้นเทพโดมปกรณ์ลำช่วงนี้ทั้งตัวเองและหวานใจสาวเมทันยุ่งเลือกเกินเอ้าแล้วข่าวลือที่ว่าทั้งคู่ห่างกันมีมูลจริงไหมคะเนี่ยเมทันเจอกันน้อยลงนะครับช่วงนี้เพราะเมทันเองก็เปิดกล้องละครของเขาที่เขาเล่นบัวแล้งน้ำน้องก็ถ่ายจันทร์อังคารพุธโดมก็เนี่ยมีงานอย่างนี้ตลอดอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างวันนี้เรามีปัญหาอะไรบ้างไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับเราพยายามแบบอะไรอย่างนี้กันไปอะไรตลอดครับปีใหม่คุยกันแล้วครับว่าเอ้ยขอนะขอเวลาแบบอยู่ด้วยกันอยากให้แบบช่วงเวลาดีๆที่ข้ามปีเนี่ยเราได้อยู่ด้วยกันคือปีนี้ผมไปเล่นที่เชียงใหม่ครับเป็นงานเคาท์ดาวน์ของจังหวัดนะครับที่ประตูแทบท่าแพครับก็ชวนทั้งคุณแม่ด้วยทั้งน้องด้วยไปด้วยกันเลยอะไรเงี้ยครับใช่หนุ่มดมยังหวานกับสาวเมทันฝากสาวแอรินที่มาร่วมยินดีกับสาวลิเดียก็ขอเผยสถานะกับหนุ่มนาทีวงเกสโนวามาแบบนี้ก็เห็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วอะค่ะพัฒนาความสัมพันธ์มีไหมคะมีอยู่แล้วค่ะ
ชิมลางละครเรื่องแรกเพื่อนรักเพื่อนริษยาจนกลายเป็นตีฮอตภายในพริบตาแต่นักแสดงหนุ่มเป๋าวริศบอกเลยว่าอยากพัฒนาฝีมือการแสดงขึ้นไปอีกจึงได้ครูดีอย่างหม่อมน้อยคอยสอนการแสดงให้แม้แต่ข่าวว่าหม่อมน้อยชมว่าหัวไวด้วยใช่ไหมอ๋อขอบคุณมากครับครับตั้งใจครับเรามีโอกาสเรียนการแสดงไม่ว่าจะเรียนกับใครครับเราพยายามตั้งใจเพราะว่านี่ก็คืองานใหม่ที่เราไม่คุ้นนะครับประกาศผลที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานประกาศผลรางวัลซุปเปอร์กบจูเนียร์ปีที่7ที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยกรุงเทพศูนย์รังสิตโดยรางวัลสารคดียอดเยี่ยมที่จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรได้แก่ผลงานเรื่องดอนเตาจากโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจังหวัด101มาต่อกันที่กิจกรรมดีๆของบมจ.อสมท.อีกหนึ่งกิจกรรมกับ Smart MC The Auditions ที่เดินทางมาถึงรอบ12คนสุดท้ายแล้วกับกิจกรรมประกวดค้นหาศิลปินหน้าใหม่ที่ทางบมจ.อสมท.เขาคัดสรรผู้เข้าประกวดจาก300กว่าคนทั่วประเทศบอกเลยงานนี้พลาดไม่ได้เพราะแต่ละคนขนความสามารถพิเศษแบบแซ่บๆมาโชว์กันไม่ยั้งกับรอบไฟนอลที่จะจัดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนนี้ณอาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์บมจ.อสมท.ค่ะข่าวแซ่บสดใหม่มีให้ดูจุใจอีกแน่นอนแต่ต้องช่วงหน้านะเจ้าเธอหัวใจเป็นสีชมพูแถมหวานจนน้ำตาลเรียกพี่เชียวค่ะสำหรับคู่ของสาวแก้วจริญญากับแฟนหนุ่มทายาทไฮโซปั๊มน้ำมันที่สาวแก้วจัดหนักทำเซอร์ไพรส์ให้ฝ่ายชายในวันเกิดที่ผ่านมาแต่กลับโป๊ะแตกซะงั้นน่ะอ้าวไงอย่างนั้นล่ะคะก็เหมือนเตรียมการไว้อย่างดีเหมือนกันค่ะก็แบบว่าสั่งกล่องใหญ่ๆมาลูกโป่งอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าแอบเอาตัวเองยัดลงไปไม่รู้สบายหรือเปล่าเหมือนก็แง้มดูไม่ไหวละลุกขึ้นมาเองเลยแล้วก็แบบเอาของขวัญเดินไปให้แล้วก็แบบHappy Birthday อะไรอย่างเงี้ย20ธันวาคมนี้ก็จะถึงวันฉลองมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวชาชากับหนุ่มบีมสรัญญูแล้วงานนี้ทั้งสองถือโอกาสนำการ์ดวิวาห์มาเชิญคุณนิดอรพันธ์วัชรพรถึงบ้านพริพัฒน์กันด้วยอ่ะว่าแต่ตอนนี้เตรียมงานไปถึงไหนกันแล้วเอ่ยผมให้ 85% ครับตอนนี้ใกล้ร้อยละวันจริงผมถึงให้ร้อยเพราะทุกอย่างมันจะมีดีเทลมีบางดีเทลบางอย่างมันจะต้องไปเตรียมในวันงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนุ่มบีมสาวชาชาร่อนการ์ดแล้วส่วนลูกสาวคนเก่งของตลกหน้าเหลี่ยมหม่ำจกมกเอ็มบุษราคำก็เตรียมสละโสดกันไปอีกคู่หลังถูกแฟนหนุ่มนอกวงการทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังคบหาดูใจกันมา1ปีแต่ทั้งคู่ก็ไม่ซีเรียสถ้าใครจะมองว่าแต่งงานเร็วเกินไปเอ็มเคยถามคุณพ่อว่าชอบก๊อปหรือเปล่าคุณพ่อบอกว่าก๊อปเป็นผู้ชายที่โอเคจริงใจแล้วก็ไม่กลัวคุณพ่อเพราะว่าถ้าอยากได้ลูกเสือแต่กลัวพ่อก็ไม่ได้ลูกเสือนะเขาก็เลยบอกว่าเขาชอบกอล์ฟเพราะว่ากอล์ฟเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายมารับมาส่งตลอดคุยเล่นตลอดก็น่าจะเป็นวันที่20พฤศจิกาปีหน้าครับตื่นเต้นคุณพ่อห่วงมากกว่าเป็นห่วงก็เขาอยากให้มาอยู่ใกล้ๆเขาคือถ้าสมมติว่าแต่งออกไปปุ๊บก็อยากให้มาอยู่ในรั้วเดียวกันก็ได้หรือว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ใกล้ๆเขาอ่ะเขาบอกว่าเขากลัวว่าเขาคิดถึงแล้วก็ถ้าสมมติว่าออกเกินไปก็กลับมาหาเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวว่าแบบไปแล้วไม่มาเยี่ยมเขาเลยคุณพ่อตลกมากคุณพ่อบอกว่าทำไมไม่มีน้องเลยแล้วก็ทองโยโยไปเป็นเจ้าสาวเอ็มแบบพ่อคิดอะไรของพ่อเนี่ยไม่ใช่หนังการ์ตูนนะเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่ทันใช้โตแล้วอะไรอย่างงี้ก็อยากจะมีเลยอยากจะมีเขาอยากเห็นหลานคนอื่นแล้วเขาแบบอยากเล่นบ้างอยากมีบ้างเขาเหงาว่าขาดก็แต่ลูกชายคนโตแพลงต้นที่ไม่ได้มาออกงานแบบพร้อมหน้าสำหรับครอบครัวสสิประภาของคุณแม่ยังสาวมิวลลิตาแต่แม้เจอลูกชายคนเล็กอย่างน้องอีตันแล้วบอกเลยว่าออร่าซุปตาจับมากๆคุณแม่มิวพร้อมเปิดทางให้รับงานในวงการบันเทิงเต็มตัวหรือยังเอ่ยผู้จัดหลายคนสนใจอยู่นะคะอยากเข้าไหมเดี๋ยวที่โอกาสทองเลยนะเนี่ยนี่โอกาสทองของลูกเลยนะเนี่ยมันยังไงก็ได้เป็นแบบไหนเป็นแบบเพราะตัวยืดอะไรเงี้ยตัวสูงอะไรอย่างงี้เยอะไม่รู้มีติดต่อเข้ามาเยอะไหมครับเพราะก็มีบ้างมีทำงานนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ก็คิดว่าไม่ได้ปิดกั้นอะไรตรงนี้ก็เปิดให้เขาเข้ามาในวงการได้แต่ทีนี้จะเต็มตัวเดี๋ยวขออีกสักพักนึงเพราะว่าต้องเรียนหนังสือเจอตัวสาวหนิมคนึงพิมพ์ที่มาถ่าย MV เพลงใหม่ล่าสุดในเพลงแก้บนและต้องขอคว้าตัวมาถามถึงเรื่องอดีตคนเคยรักอย่างจิ๊บวสุที่หอบดอกไม้ช่อใหญ่ไปแสดงความยินดีในวันรับปริญญาของสาวจ๊ะจ๋าแถมทั้งคู่ยังดูแฮปปี้เวอร์อุ๊ยจี๊ดไหมคะเนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วสำหรับเรามันก็ไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่แปลกใจหรืออะไรก็เอาเป็นว่า
อวยพรแล้วกันขอให้มีความสุขและกันนานน่ารักไหมคะกับตัวอย่างของที่ระลึกจากโครงการ Power of Given ปี2ที่ทางมูลนิธิรามาธิบดีร่วมกับดีไซเนอร์แถวหน้าของเมืองไทยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งต่อความสุขอย่างไม่สิ้นสุดให้กับผู้ป่วยยากไร้รวมถึงสมทบทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์มาร่วมกันสนับสนุนของที่ระลึกชุดพิเศษสวยๆเก๋ๆแบบนี้ได้ตลอดเดือนธันวาคมนี้เลยนะคะณจุดจำหน่ายของที่ระลึกของมูลนิธิรามาธิบดีค่ะจะได้เห็นหน้ากันสักทีสำหรับนักร้องรุ่นใหญ่อย่างพี่อ้วนวรุณีที่แววมาว่าจะจับไมค์ขึ้นคอนเสิร์ตอีกครั้งหลังจากหายหน้าไปนานเอ๊หรือว่าจะคัมแบ็คคืนวงการคะผลงานเพลงใหม่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงโปรเจกต์ยังไม่มีนะฮะก็ทำงานไปเรื่อยๆก่อนค่ะเพียงแต่งานที่พี่ทำจะไม่ค่อยออกสื่อก็เลยดูเหมือนหายเงียบไปแต่จริงๆแล้วยังร้องเพลงอยู่ค่ะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมจะองยิ้มไปกับมิ้งหรือยังคะอาลาเล่นขำๆสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้มาดูคู่หูกูหาแจ็คบอนที่ขอพูดถึงสีหน้าใสไวละอ่อนก็บูมแบงจินที่บอกเลยว่ารับประกันความหาได้เลยค่ะคุณจะมาเทียบเราสองคนดีกว่าเอางี้ดีกว่าคุณมันดูดีคุณมันเพอร์เฟกต์คุณมันหล่อเราอะกักขลักกักขลักกักขลักสะเอียนเชื่อแล้วค่ะเชื่อแล้วซื้อไม่ได้จริงๆเนาะแจ็คบอนได้เห็นทุกคนอารมณ์ดีมินก็แฮปปี้ด้วยจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณเสื้อผ้าจากคอมมิอซินเครื่องประดับจากทอมดิกแอนด์แฮร์รี่แล้วพรุ่งนี้อย่าลืมมาอัปเดตข่าวบันเทิงดูสนุกกับนิ้งที่ดาวกระจายอีกนะคะสวัสดีค่ะโฮลิพัทจัดให้